ันไหมคะว่ากิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดมีอะไรบ้างลองเดากันดูนะคะผลการสำรวจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปี2566เผยพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่สังคมดิจิทัลคนไทยมีแนวโน้มการใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นโดยมีชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยแล้ว7ชั่วโมง25นาทีต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2565ถึง21นาทีต่อวันเลยค่ะและกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต5อันดับแรกคืออันดับที่1การใช้งานโซเชียลมีเดียอันดับที่2การสนทนาและการแชทอันดับที่3การรับชมวิดีโอคอนเทนต์อันดับที่4การสนทนาบนบล็อกหรือกระทู้อันดับที่5การโอนเงินผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันสแกน QR code และในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตคนส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบทุกวัน 5-7 วันต่อสัปดาห์และส่วนใหญ่ใช้งานจากที่พักอาศัยรองลงมาคือสถานที่ทำงานร้านอาหารหรือคาเฟ่ส่วนค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเดือนจะอยู่ในช่วง201บาทถึง400บาทโดยประมาณและเมื่อเทียบกับปี2565พบว่าถูกลงถึง97บาทโดยประมาณเลยค่ะสรุปแล้วคนไทยมีแนวโน้มในการใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่สังคมดิจิทัลเพิ่มขึ้นอีกระดับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม